วัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนนะคะวันนี้ยังอยู่ในช่วงของต้นไม้ที่มีราคาแพงกันอยู่นะคะก็เอาใจคนเล่นต้นไม้ลงทุนกับต้นไม้ไปก่อนกันแล้วกันนะคะแต่สำหรับใครที่เป็นนักเล่นนักลงทุนคนใหม่รายใหม่นะคะก็มาศึกษาด้วยกันก็ได้นะคะวันนี้นำเสนอต้นไม้ที่มีราคาแพงแสนอัพขึ้นไปมานำเสนอให้กับทุกท่านค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือมอนสเตอร่ามิ้นนะคะมอนสเตอร่ามิ้นก็เป็นข่าวฮือฮาดังกระชอนไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะที่มีราคาสูงถึง 1.4 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือความแปลกของเธอค่ะมีความด่างนะคะสวยงามค่ะลักษณะใบต้องดูดีนะคะมีความกว้างพอดีพองามนะคะมีฉลุที่งดงามนะคะหายากนะคะมอนสเตอร่ามิ้นนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้อยู่ที่ 120,000 บาทต่อใบกันเลยค่ะค่ะลำดับต่อมานั่นก็คือพลูฉลุยักษ์ค่ะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าพลูฉลุเล็กๆเนี่ยเป็นพลูฉลุที่เหมือนกันกับพลูฉลุยักษ์ที่มีราคาสูงนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพลูฉลุจะมีด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะคะแต่วันนี้จะนำเสนอแค่พลูฉลุที่มีชื่อว่ามอนสเตอร่าออปติควานะคะซึ่งเป็นพลูฉลุที่หายากมากที่สุดและราคาสูงที่สุดค่ะอยู่ที่1ใบอยู่ที่ 100,000 บาทค่ะลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือจะมีใบลักษณะที่กว้างโตนะคะรูกว้างนะคะถ้ายิ่งโตใบยิ่งโตนะคะใบยิ่งกว้างจะยิ่งมีราคาสูงค่ะซึ่งแตกต่างจากพลูฉลุทั่วไปนะคะที่มีขนาดใบเล็กค่ะค่ะลำดับต่อมานะคะนั่นก็คือเจ้า Philodendron Red Congo เหลืองด่างค่ะส่วนข้อแตกต่างของเจ้า Philodendron Red Congo เหลืองด่างนี้นะคะตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยพืชตระกูลฟิโลเดียวกันเนี่ยนะคะจะอยู่แบบกล้วยไม้ค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาสามารถแบบดำรงชีวิตอยู่แบบในดินได้ค่ะก็เลยสามารถนำมาปลูกลงในกระถางแต่งบ้านได้อย่างสบายๆนะคะตัวฟิโลที่ว่านี่นะคะจะมีใบที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะมีใบยาวเรียว20เซนนะคะมีลายด่างสีเหลืองซึ่งเป็นด่างที่หายากมากนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่ 140,000 บาทค่ะต่อไปต้นที่4นะคะนั่นก็คือฟิโลเดนดรอนก้านส้มด่างค่ะก็เป็นกระแสฮือฮากันอยู่สักพักหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะก้านส้มด่างนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่หายากแล้วก็มีราคาแพงค่ะเพราะว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาใต้เหมือนกันนะคะบราซิลนะคะซึ่งหากมีใบด่างนะคะร่วมด้วยแล้วก็จะยิ่งมีราคาสูงมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่ใบละ 20,000 บาทค่ะต่อไปใบที่5นะคะนั่นก็คือเสน่ห์จันดำด่างค่ะเสน่ห์จันดำด่างนะเป็นพืชที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะทำให้สีสันของใบมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากเดิมนะคะใบที่มีลายด่างสีขาวปนชมพูหรือที่เรียกกันว่าไม้ด่างเป็นไม้ที่หาได้ยากมากนะคะจึงกลายเป็นที่หมายปองของนักปลูกทั่วไปทั้งหลายนะคะยิ่งมีลวดลายสวยงามแปลกตามากเท่าไหร่นะคะราคามันก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 125,000 บาทค่ะค่ะก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับไม้ที่มีราคาแสนอัพวันนี้นะคะ5อย่างคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะแต่สำหรับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวข่าวสารแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะเพื่อที่เป็นแนวในการประกอบอาชีพแนวในการที่จะเป็นนักสะสมต้นไม้นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะในคลิปต่อไปนะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ด่างที่ใครๆก็ปลูกได้นะคะแล้วก็ทำเงินแสนเงินล้านก็ได้เหมือนกันค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ